บริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบรนด์ซุปไก่สกัดFormost Calcimix เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติออมรอนสีนิปปอน Isuzu D-Max Go Series Smooth E PTT B5 Plusน้ำดื่มตราสิงภูมิใจเสนอตะลุยตะลุยโรงพยาบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับตะลุยโรงหมอครับวันนี้เราก็มาที่เดิมนะครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณหมอกันแต่รอคุณติ๊กแป๊บนึงนั่นไงมาแล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมมาช้าขอโทษทีขนาดเดินมาเรื่อยๆนี่คนทักตลอดทางเลยทักเรื่องอะไรเรื่องกางเกงบอกว่าซื้อที่ไหนแล้วก็ไปตัดมาฮะกางเกงมันก็ธรรมดาทำไมสีมันสดขนาดนี้ฮะเมื่อก่อนเป็นสีขาวแล้วสีมันตกใส่เดี๋ยวกางเกงมันเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับทำไมฮะรองเท้าเนี่ยอ้าวมันสีตัดกันเท่ให้มันตัดกันแดงกับเขียวขนาดนี้คู่สีโทรทัศน์ท่านผู้ชมไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเป็นแต่ตัวแม่สีเลยสีเลยแล้วมาช้าเพราะเจอเพื่อนเจอเพื่อนโอ้โหเพื่อนนี่ผ้าพันตัวเต็มไปเป็นมัมมี่เลยเขาเป็นอะไรอ่ะไม่เขาบอกเขาพันเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเกาเฮ้ยเป็นเกาแล้วพันผ้าทำไมแหมก็นั่นแหละเขาบอกว่าเป็นเกาอะเกาอะไรเกาโดกระตืบโอ้ยบ้านี่เขาเรียกเขาโดนกระทืบเขาบอกอย่างนี้เกาโดกระตืบเป็นเกาแล้วรอเป็นเกาแน่นอนไม่ใช่เราเกามันเป็นอย่างอื่นอีกอย่างนึงเป็นยังไงก็จะปวดข้อปวดอะไรไงอย่างที่เราเป็นไงไอ้พันผ้าไม่ใช่ที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นอะไรไปหาหมอนี่ก็ปวดนิดๆนะอ๋อเหรอเฮ้ยไปหาหมอดีกว่าไปคุยคุณหมอเลยดีกว่าครับวันนี้เรื่องของโรคเกานะฮะท่านผู้ชมครับไปกันดีกว่าไปเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคเกากันครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์ปรวัติมกรวัฒนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อโรคเกานี่ก็ต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของข้อไม่เฉพาะคุณหมอฮะเกานี่มันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนนะคุณหมอฮะเกาภาษาอังกฤษครับโอ้โหเหรอฮะครับพวกผมนี่เข้าใจภาษาจีนนะเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยโอ้แล้วโรคเกาจริงๆมันคืออะไรฮะคุณหมอฮะโรคเกานี่จริงๆคือเป็นจะหมายถึงโรคข้ออักเสบนะฮะเป็นอาการข้ออักเสบที่เกิดจากการที่ร่างกายเรามีกรดยูริกสูงเกินไปนะฮะแล้วพอถึงเวลากรดยูริกมันก็ไปตกผลึกไปสะสมอยู่แถวบริเวณข้อนะทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมาแต่นอกจากที่ข้อเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไปตกผลึกบริเวณผิวหนังหรือว่าบริเวณผิวหนังครับถ้าเป็นมากๆเป็นนานๆเนี่ยก็จะมีก้อนกรดยูริกเนี่ยอยู่ที่ผิวหนังได้แล้วก็บางทีก็ไปตกในไตนะทำให้เป็นโรคไตได้โรคเกานั้นก็คือการที่ร่างกายเกิดมีกรดยูริกสูงเกินไปทำให้ไปตกผลึกตามข้อต่างๆจนเกิดการอักเสบขึ้นโดยมากมักเกิดแถวบริเวณเท้าและถ้าเป็นนานๆเจ้ากรดยูริกนี้ก็จะสามารถลามไปตกผลึกตามผิวหนังหรือไตซึ่งอาจทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับไตได้อีกด้วยครับไอ้โรคเกาเนี่ยกับโรคปวดข้ออะไรเงี้ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะฮะคือไม่เหมือนเลยฮะโรคปวดข้อนี่มีอยู่หลายสิบชนิดเลยครับเกาเนี่ยเป็นแค่โรคหนึ่งโรคชนิดหนึ่งโรคชนิดหนึ่งโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งเท่านั้นเองกรดยูริกนี่เราไว้ทำอะไรฮะหมอฮะในร่างกายของเรากรดยูริกจริงเนี่ยมันเกิดจากการย่อยสลายของสารชนิดหนึ่งนะที่มีอยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์เลยนะครับแล้วเวลาเซลล์มันย่อยสลายไปเนี่ยร่างกายก็จะเปลี่ยนสารชนิดนึงเนี่ยกลายไปเป็นกรดยูริกนะครับแล้วกรดยูริกเนี่ยก็ในคนเนี่ยก็จะถูกขับถ่ายออกไปทางไตซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
เดี๋ยวแล้วขับถ่ายทิ้งไปแล้วแบบทำไมมันมาตกผลึกอยู่ที่ตามข้อเราคือเพราะว่าในคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะการขับถ่ายกรดจุลินทรีย์ทางไปเนี่ยจะน้อยกว่าปกติอันนี้สาเหตุส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นกรรมพันธุ์นะครับอันนี้พอโดยที่ไปเนี่ยไม่มีความผิดปกติอย่างอื่นเลยครับแล้วก็อันที่สองก็คือจากอาหารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยก็มีกรดยูริกมาจากสิ่งมีชีวิตก็ทานเข้าไปก็ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกก็ทำให้คนที่เป็นเกาต์อยู่แล้วเนี่ยมีอาการกำเริบขึ้นมาได้เช่นอะไรบ้างครับคุณหมอฮะไก่ก็เป็นอย่างหนึ่งปัญหาอย่างหนึ่งแล้วนี่มีเครื่องในสัตว์นะครับครับอาหารทะเลปูกุ้งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ใช่ครับแล้วก็ผักบางชนิดใช่ใช่ผักโขมอย่างเงี้ยนะครับเห็ดถั่วพวกนี้นะฮะยอดผักพวกชะอมกระถิ่นชะอมนั่นไงไข่ทอดชะอมเนี่ยครับแล้วก็ตัวสำคัญเลยคือเหล้านะแอลกอฮอล์ปัจจัยที่ทำให้กรดยูริกในร่างกายมีมากกว่าปกติพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. กรรมพันธุ์คนที่เป็นเกาต์ส่วนมากจะมีการขับถ่ายกรดยูริกในร่างกายออกทางไตได้น้อยกว่าปกติซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์นั่นเอง 2. อาหารบางชนิดซึ่งสามารถส่งผลให้มีกรดยูริกสูงได้เช่นไก่เครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลหรือผักบางชนิดเช่นผักโขมเห็ดถั่วและบรรดายอดผักต่างๆและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีผลมากเลยครับคุณหมอฮะผมถามอีกนิดนึงสมมติคนเป็นโรคเกาต์หรือคนเป็นโรคเกาต์อาการคือปวดปวดข้อข้อไหนสเปคที่ชัดไปไหมฮะข้อที่พบได้บ่อยที่สุดนะแล้วค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากเลยคือข้อนี้นะฮะอ๋อเหรอฮะข้อแรกนะโคนหัวแม่เท้าเป็นที่นี่นะฮะเป็นที่หลังเท้าที่เจอบ่อยๆนะครับอันนี้บ่อยที่สุดหลังเท้าแล้วก็พวกข้อเท้าผมอ่ะเป็นหลังเท้าผมเป็นหลังเท้าปวดตรงไหนหลังเท้าหลังเท้าไหนข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาตอนนี้ปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแต่ผมตอนนี้ปวดข้างซ้ายเหรอข้างซ้ายถอยข้างซ้ายใช่ไหมตอนนี้ผมปวดนิดๆนะคุณหมอปวดนิดๆนะครับปวดนิดเริ่มอาการตรงนี้ฮะคุณหมอตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเลยโอ้โหเจ็บครับคุณหมอครับเนี่ยครับตรงเนี้ยนะคือตำแหน่งที่อย่างนี้เป็นครับใช่มือมีโอกาสไหมคือลักษณะของคนเป็นโรคเกาต์เนี่ยในช่วงระยะเริ่มต้นหรือช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยมันมักจะเป็นที่ข้อที่ผมบอกก่อนยิ่งเป็นนานเนี่ยยิ่งเป็นบ่อยขึ้นเริ่มระยะเวลานานขึ้นกว่าจะหายคุณหมอถ้าเป็นนานๆเนี่ยมันถึงจะมาเป็นที่ข้อที่แขนโรคเกาต์นี่ทำให้เท้าเหม็นเกี่ยวอันนี้แล้วล้างสะอาดทั้งกระดาษคุณหมออย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ขอตรวจเดี๋ยวจะใช้วิธีการตรวจยังไงฮะว่าเดี๋ยวนอกจากดูอาการเลือดเจาะเลือดเจาะเลือดครับเจาะเลือดเพื่อหาระดับกรดยูริกนะฮะเช็คปัสสาวะด้วยนะฮะว่าไตยังทำงานปกติดีหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตรวจก่อนครับผมแหมเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมพิธีกรจอมซนของเราจะเข้ารับการตรวจกันครับแต่จะเป็นยังไงนั้นต้องรอชมช่วงหน้าสักครู่นะครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุยเป็นประจำCalcimix แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรงสนับสนุนโดยเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติออมร่อน AcuSense of Health Isuzu D-Max Go Series ใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์โชคสถานฟ้ากับสีนิปปอนเพนงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตรวจก่อนครับผมโอเคครับผมโอเคครับหมอเยอะๆนะครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพิธีกรทั้งสองของเราก็ทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ
จากนั้นทั้งคู่ก็ไปทำการเจาะเลือดกันครับสวัสดีค่ะเจาะเลือดเจาะเลือดทุกครั้งกลัวทุกครั้งกลัวไม่กล้านั่นแหละทำตกใจแบบเดี๋ยวดูหน้าเลยเนี่ยดึงแล้วเอางี้ก่อนเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวก็เขาจะแบบตกใจอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้าไอ้หน้าซีดเทียวกลัวจังเลยเจาะโล่งเจาะเลือดเนี่ยกลัวหน้าซีดเลยป่ะเดี๋ยวไปรอไปรอนู่นอันนี้เดี๋ยวทิ้งดูนะนี่เป็นแบบอะไรเจาะแบบสูญญากาศเขาเจาะเข็มมันไปก่อนแล้วท้องอยู่ด้วยกันปุ๊บแล้วเลือดพุ่งไปเดี๋ยวดูสิไปเจาะเล่นทุกวันเลือดดูตัวทุกวันเดี๋ยวยิงไปนี่เดี๋ยวดูดิเป็นหลอดสูญญากาศแล้วพุ่งแล้วพุ่งอยู่นี่เหรอยิงเลยโอ้ยทายงอแม่ไอ้นี่ก็มึงยิงเลยยังไม่ทันจะนั่นเลยเดี๋ยวเราไปเขาบอกว่ามีที่ตรวจเลือดไอ้อะไรนั่นแหละเลือดแบบใหม่ใช่ไหมฮะแบบออโตเมติกเลยโอ้ดีหลายไปตามสายพานเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะฮะแบบใหม่ครับอันนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่ห้องปฏิบัติการครับคุณวิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการซึ่งอันนี้เป็นแล็บอันใหม่นะฮะใช่ครับที่สำหรับเลือดของทุกๆคนจากโรงพยาบาลนี่เลยใช่ครับนะมารวมกันอยู่ห้องนี้ใช่ครับแล้วมันจะรู้ได้ไงฮะว่าเลือดของไหนจะไปตรงไหนไปแล็บอะไรตรวจหาอะไรครับหลังจากที่คุณหมอเนี่ยสั่งเทสแล้วใช่ไหมครับระบบคอมพิวเตอร์เราก็จะส่งข้อมูลมาที่เครื่องนี้เลยครับโอ้เหรอครับแล้วเครื่องมันรู้ได้ไงครับว่าเลือดตัวไหนเป็นของใครอะไรยังไงครับเราใช้บาร์โค้ดครับอ๋อเลือดแต่ละหลอดที่มานี่จะเป็นบาร์โค้ดครับเพราะฉะนั้นครับจะลดความผิดพลาดได้มากครับครับอ๋อแล้วเริ่มต้นยังไงฮะใส่กันไปแค่นี้เลยนะครับสามารถใส่หลอดลงไปในเครื่องได้เลยครับหลังจากใส่หลอดเลือดลงในเครื่องแล้วเครื่องก็จะส่งไปอ่านคำสั่งตรวจจากบาร์โค้ดบนหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดก็จะถูกส่งเข้าเครื่องปั่นเวียงหรือที่เรียกกันว่าเซนทริฟิวส์เพื่อทำการปั่นแยกน้ำเลือดกับเม็ดเลือดเพราะในการตรวจจะใช้ส่วนของน้ำเลือดเท่านั้นครับเมื่อปั่นแยกเสร็จแล้วเจ้าหลอดเลือดก็จะถูกนำออกมาแล้วถูกพาไปเปิดจุกเพื่อเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติและเมื่อทำการตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้วเจ้าหลอดเลือดก็จะถูกลำเลียงผ่านเข้าเครื่องปิดจุกและถูกส่งเข้าไปเก็บรักษาในตู้เย็นโดยอัตโนมัติเลยครับต่อสุดแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายอันนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นนะครับเก็บไว้เก็บเลือดครับเก็บเลือดหลอดเลือดได้3,200หลอดเพื่อนะฮะเพื่อเนื่องจากว่าตามมาตรฐานเนี่ยเราต้องเก็บไว้เผื่อคุณหมอจะมีการขอเช็คอีกทีนึงหรือว่าสั่งแล็บเพิ่มอย่างเงี้ยครับภายในกี่วันแล้วแต่การทดสอบนั้นๆครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็รู้ขั้นตอนแล้วนะฮะโอ้ที่นี่ไฮเทคจริงๆต้องบอกว่าอย่างนั้นโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการนะครับคุณวิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไปฟังผลกับคุณหมอเลยปะ
กลับมาแล้วครับคุณหมอแทนครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูไปดูไอ้เลือดไอ้ห้องเลือดนะคุณหมอโอ้โหเรียงไล่กันแบบโอ้โหนะแห่งเดียวในประเทศไทยในประเทศไทยเลยก็ตรวจด้วยโอ้โหสุดยอดครับผลมาแล้วใช่ไหมผลมาแล้วครับช่วงหน้ากลับมาฟังผลการตรวจจากคุณหมอกันนะครับว่าทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับสนับสนุนโดยสมูทอีครีมดูแลริ้วรอยแผลเป็นดีเซลนวัตกรรมใหม่ PTT B5 Plus ดีต่อรถดีต่อโลกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์ลุยโรงหมอผลออกมาแล้วใช่ไหมผลออกมาแล้วครับดูก่อนของคุณคิงก่อนเลยนะครับก็เราเริ่มจากที่ตัวกรดยูริกนะครับตัวสำคัญเนี่ย 8.6 สูงนะครับ 8.6 มัน 8.6 ปกติเท่าไหร่ครับปกติไม่ควรเกิน7ผมเกิดแบบนี้แม่ผมปวดตะกิดตะกิดมีอย่างอื่นอีกไหมฮะมีไขมันสูงที่94นิดหน่อยตัวไตรกลีเซอไรด์194ครับคุณกิ๊กปวดบ่อยแค่ไหนนะครับปวดมีการปวดก็ประมาณสัก2-3 เดือน2-3 เดือนครั้งถ้าปวด2-3 เดือนครั้งกรดยูริกสูงระดับนี้นะครับควรจะทานยาเพื่อให้ตลอดเวลาเลยครับโอ้โหครับเพื่อให้ระดับกรดยูริกเนี่ยผมใช้แบบคุมอาหารเราไม่ไปกินสัตว์ปีกไม่ไปกินยอดผักอะไรอย่างนี้เล่านี่สำคัญเลยอาหารเนี่ยมันมีผลแค่นิดเดียวเกี่ยวกับนะที่ทำให้กรดยูริกสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุมอาหารก็คุมตามสมควรนะไม่ใช่ว่าวิห้ามกินเลยแต่ว่าทานอย่าให้มากเกินไปอย่าให้มากเกินไปครับแล้วเดี๋ยวดูของคุณเลี้ยงดูการดูแลร่างกายของเรามันไม่เหมาะเลยเราเหลืองเยอะเลยพริกเนี่ยเหลืองเยอะเลยเหลืองนี่คือผิดปกติครับเฮ้ยไตอิสระไตอิสระหมอไตอิสระเดือนนี้ป่ะเนี่ยใช่ครับเฮ้ยพริก549คือไขมันในเส้นเลือดใช่ไหมใช่นั่นไงนึกแล้วยูนิคอยู่ท่าอยู่นี่8.1ก็ยังสูงแต่คราวนี้อย่างคือไม่ใช่ว่ายูริกสูงทุกคนจะเป็นเกาต์นะฮะแต่เคยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเกาต์อะไรอย่างงี้นะสงสัยเกาต์อะไรเคยหมอเคยไปหาหมอแล้วเช็คแล้วเป็นเกาต์เป็นเกาต์ถ้าสมมติว่าแล้วเป็นบ่อยขนาดไหนฮะตอนดื่มตอนช่วงดื่มแล้วตอนนั้นน่ะดื่มแล้วก็นอนน้อยจะลองลดอาหารดูก่อนก็ได้ครับเพราะระดับมันไม่ได้สูงมากครับโอ้ข้ออีกข้อนึงฮะลดน้ำหนักนะฮะเวลาเขาบอกว่าลดน้ำหนักเนี่ยระดับกรดยูริกมันจะลดลงด้วยลดน้ำหนักใช่เพราะเหรอครับคุณหมอเป็นไปได้ไหมว่าความน้ำหนักตัวที่เยอะเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคเกาต์ตอนคุณหมอครับเนี่ยภรรยาผมไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นเกาต์เนี่ยจะหูเป็นมีหูเป็นอะไรนี่อะไรนี่อะไรคุณหมอเดี๋ยวเป็นเหมือนกระดูกงอกๆเลยคุณหมอใช่ครับอะไรอ่ะอันนี้คุณคิดเป็นนานหรือยังคะเนี่ยขึ้นนานแล้วคุณหมอนะอะไรอ่ะเป็นหลายปีเป็นหลายนี่ไงเหมือนตุ่มๆนี่ฮะลองดูแล้วผมนึกว่าเป็นก้อนไขมันคุณหมออันนี้เป็นมะเร็งบ้าไม่ใช่มะเร็งเป็นอันที่ผมบอกครับว่าเวลากรดยูริกในเลือดสูงนานๆเนี่ยมันจะมาตกผลึกบริเวณคือนอกจากที่ข้อแล้วเนี่ยมันยังมีบริเวณผิวหนังบางแห่งนะฮะอย่างเช่นข้อศอกที่หูอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่อันนี้คือตกผลึกใช่มานานถูกไหมฮะเป็นใช้เวลาเป็นปีๆครับก่อนที่จะเป็นมีภาพคุณไปเรื่อยๆคุณหมอให้ดูมีเยอะๆเดี๋ยวครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ได้คุณหมออุ้ยนี่มือฮะอันนี้มือใช่ครับเนี่ยตรงเนี้ยพวกก้อนพวกนี้นะก็เหมือนกับที่คุณคิดเป็นที่ผมใช่อ๋อมันจะสะสมมาสะสมมาใหญ่แล้วถ้าดูจากเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็จะไปทำลายพวกข้อเฮ้ยคิดดีหูใหญ่ไงคุณหมอใหญ่ไอ้นี่มันเหมือนโอ้แล้วกระดูกเป็นยังไงฮะก็ใช่มันก็เป็นก้อนหงิกเลยอ่ะครับมันก็เป็นก้อนกรดยูริกเสร็จแล้วมันก็ไปกดทำลายข้อเนี่ยมันก็เนี่ยครับดูถูกไหมเหมือนกระดูกมันโดนอะไรกดแล้วแตกออกมาโดนไอ้ก้อนอันนี้ฮะอันนี้แสดงว่าเป็นมากอันนี้เป็นมากแล้วไม่รักษาไม่รักษาด้วยคงเป็น10ปีครับเอาที่ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับหมอบรวัตรมาก่อนวัฒนะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยจริงๆเลยวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะครับคนเรานะบางทีนะก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมก็เวลาเจ็บปวดอะไรก็ถึงจะกินยาแต่ถ้าหายเจ็บหายปวดแล้วก็ไม่ค่อยกินเฉยๆแล้วไม่เป็นอะไรแล้วนี่หายแล้วแต่จริงๆไม่ได้หายไปนะใช่หมอนี่เขาบอกว่าเป็นที่ขาใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้เป็นที่มือนะเป็นอะไรอ่ะเป็นเกาไงเกาอะไรเกาที่มือนี่ไงอะไร
อะไรเจ้ารักตัวเองบ้าเนี่ยเกาลักตัวเองเลยอันนี้อะไรเกาปัวอู๋ยืนไกลๆนิดนึงทำไมอ่ะเกาจะตีลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ